วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน The Last Cloud นะครับก็เป็นปืน EBR นี่แหละ EBR The Last นะครับก็คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนกระสุนไวมัมมี่12ทำลาย2เท่าตีโต้มัมมี่แรงขึ้นนะครับแล้วก็บางบท PVE ทำลายเพิ่มนะครับก็จะมาลองยิงคนดูก่อนนะครับปะเข้าห้องกันเลยดีกว่าเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอเคนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าต่างปืนนะครับแต่แม่งเปลี่ยนกระสุนไม่เหมือน EBR เลยมายิงโอ้โหแม่งดีดดีดดีดแม่งก็ดีดนะครับแต่ก็เกาะกลุ่มนะแถวๆข้างบนน่ะเป็นรูปขวานนะครับคลิกขวาแม่งไม่เล็งไปลำกล้องว่ะแม่งคลิกขวาแบบนี้เลยว่ะมาวิ่งยิงมันกระจายมากนะครับกระจายช่างมันเถอะนะครับโอเคยิงที่หัวนะครับส่วนหัวเลือดเหลือ48นะครับเลือด100นะครับต่อมายิงที่ลำตัวนะครับเลือดเหลือ69นะครับเฮ้ยมันเพิ่มกอดด้วยเหรอวะอะไรคือ5วะช่างมันเถอะนะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองในโหมด PVE ดีกว่าเพราะว่ามันบอกว่าทำลายเพิ่มใช่ไหมได้ตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเฟียร์แล้วนะครับก็ลองยิงดูโอ้ยไอ้เฮียแรงแรงอยู่แรงอยู่แรงเหมือนกันเนี่ยดาเมจ74อ่ะเจอกระสุนไวมากแล้วแถมกระสุนนี้แม่งเยอะมากเลย60กว่าลูกอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ตามที่เห็นนะครับดาเมจก็แรงประมาณนั้นเลยนะครับผมต่อมาก็จะอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับเขาบอกว่าตีโต้มัมมี่แรงขึ้นนะครับดูดิว่ามันยิงกระเด็นหรือเปล่าโอ้แต่ว่ามัมมี่12มันทำลายเพิ่มหลายเท่านี่หว่านี่แม่งยิงแบบบวก1รัวๆเลยอะเวทฟาโรมันมีกี่หมื่นนะ 12,000 ใช่ป่ะถ้าเล็งหัวอ่ะแม่งตายแล้วไวมากเดี๋ยวเราแบบลองให้มันแบบยิงหัวเน้นๆเลยดีกว่าแบบอัดรัวๆเลยนะเลือด 12,000 นะครับไอ้เหี้ยลูกจะหมดว่ะลูกหมดพอดีนะครับก็ยังไงอ่ะก็แรงนะโดยรวมอ่ะเลือดแบบลดไวมากอ่ะครับนะเลือดมันลดไวมากอ่ะไวมากมายถ้ามายิงมัมมี่นี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็พูดถึงนะปืน8ดาวที่มันออกมาหลายกระบอกนะมันเหมาะสำหรับการเล่นโหมดมัมมี่มากกว่านะครับแล้วก็พวกโหมด AI อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมายิงคนมันก็แบบว่ามันก็จะดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดดีที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของออปชันของปืนนะครับที่แบบว่ามันโกงอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงปืน8ดาวที่มันออกมาหลายกระบอกเนาะคุณสมบัติมันก็ออกมาเพื่อสำหรับโหมดมัมมี่กับโหมด PVE โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม